างที่รู้ๆว่ามาเยือนศรีสะเกษไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับตองครับไม่เคยง่ายอยู่แล้วครับคือศรีสะเกษมีกองเชียร์ที่ดีแล้วก็มันส่งผลทำให้ทีมเขาเนี่ยวันแรกเล่นในบ้านแข็งแกร่งมากแล้วก็ไม่ใช่งานง่ายถึงแม้ว่าสกอร์อาจจะเห็นว่าเป็น 3-1 แต่ว่ากว่าที่เราจะได้ชัยชนะมาในเกมนี้เนี่ยไม่ง่ายเลยทุกคนเหนื่อยมากจะเห็นว่าช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกถ้าไม่ได้ตองสกอร์มันจะเป็น 2-1 ซึ่งน่าจะเล่นยากจังหวะนั้นตัดสินใจยังไงครับก็อยากจะช่วยให้ได้มากที่สุดครับผมก็คือก็ไม่ใช่ผมคนเดียวคือผมว่าทุกคนถ้าไม่ช่วยกันเนี่ยไม่ได้ถ้าผมไม่ได้คนอื่นช่วยเนี่ยก็คงจะรักษาสกอร์นั้นไว้ไม่ได้แล้วก็คือยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนครับรวมถึงครึ่งหลังมีจังหวะช็อตซุปเปอร์เซฟจังหวะลูกโมงด้วยนะครับก็น่าจะพอใจสำหรับฟอร์มของตัวเองใช่ไหมครับในเกมก็พอใจในระดับหนึ่งครับผมแต่ว่าคือก็อยากจะเล่นให้ดีกว่านี้ครับผมแล้วก็คือทุกแมตช์ตั้งเป้าไว้อยู่แล้วว่าอยากจะช่วยทีมให้ได้มากที่สุดใช่ครับเรายังมีแมตช์ตกค้างกับท่าเรืออีกหนึ่งแมตช์ก็ผมว่าไม่ต้องสนใจใครผมว่าตอนนี้เอาตัวเราเองแล้วก็คือพยายามเก็บชนะให้ได้ในทุกแมตช์ครับผมคิดว่าก็ยังไงจะทำเต็มที่แน่นอนครับผมฝากถึงกองเชียร์ข้างหลังทิพย์สโมสรล่มนะครับแต่ยังอุตส่าห์มากันเองจนขนาดนี้เลยครับก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าทิพย์สโมสรล่มแต่ว่าคือมองขึ้นไปยังเห็นคนมากันเต็มเลยก็ถึงแม้ว่ามันจะไกลมากก็ยังไงขอบคุณจริงๆที่ตามให้กำลังใจเราถึงที่นี่แล้วก็รวมถึงคนที่ดูทีวีอยู่ทางบ้านด้วยครับผมก็ยังไงทุกกำลังใจส่งถึงพวกเราแล้วก็คือยังไงก็เราอยากจะให้ทุกคนมีความสุขไปด้วยกันครับผมหลังจากนี้พุ่งสมาธิอีก3สัปดาห์ไปที่ทีมชาติฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับการเจออิรักครับครับก็คือยังไงได้มีโอกาสเข้าไปอีกครั้งนึงครับผมก็สโมสรทักเบรกครับผมยังไงเป็นคราวของทีมชาติครับผมก็ยังไงเวลามีอุ่นเครื่องหรือมีแข่งผมคิดว่าแฟนบอลทุกคนคงให้กำลังใจอยู่แล้วก็คือไปเชียร์กันให้เต็มสนามเหมือนเดิมครับผมขอบคุณ